Feature Fall Detection หรือว่าการตรวจจับการล้มบน Apple Watch Series 4แล้วก็ Series 5นั้นคืออะไรและวิธีการเปิดใช้งานทำอย่างไรคลิปนี้จะมาแนะนำให้ฟังกันนะครับใน Apple Watch Series 4เป็นต้นมานะครับจนถึง Apple Watch Series 5จะมีฟีเจอร์สำหรับการตรวจจับการล้มนะครับหรือว่า Fall Detection นะครับฟีเจอร์การตรวจจับการล้มตัวนี้นะครับก็จะเป็นประโยชน์ในกรณีที่เราเกิดหกล้มลื่นหรือว่ากระแทกแรงๆนะครับตัว Apple Watch นั้นจะมีการตรวจจับได้นะครับถ้าสมมติว่าเราล้มลงไปแล้วไม่สามารถลุกหรือว่าเคลื่อนไหวได้ยกตัวอย่างเช่นหมดสติประมาณนั้นครับมันจะแจ้งขึ้นมาว่าเอ้ยดูเหมือนว่าเราล้มอยู่นะเราโอเคหรือเปล่าถ้าสมมติว่าเราโอเคนี่เราก็จะสามารถตอบสนองที่หน้าจอนั้นได้นะครับโดยที่แบบว่ากดยกเลิกว่าแบบฉันก็ยังโอเคอยู่ประมาณนั้นฉันยังสบายดีแต่ถ้าสมมติในกรณีที่แบบว่าเราทำอะไรไม่ได้เลยขยับไม้ขยับมือไม่ได้ Apple Watch ก็จะทำการนับเวลาถอยหลังและหลังจากนั้นเขาจะโทรไปขอความช่วยเหลือฉุกเฉินให้นะครับเรามาดูวิธีการตั้งค่านี้นะครับว่าจะสามารถตั้งค่าได้อย่างไรสิ่งแรกนะครับก่อนที่จะใช้งานฟีเจอร์ Fall Detection หรือว่าการตรวจจับการล้มนะครับเราจะต้องเข้ามาที่แอปพลิเคชัน Health หรือว่าสุขภาพจากนั้นให้เลือกไปที่มุมบนขวานะครับที่ตรงไอคอนโปรไฟล์ของเราทั้งนี้เราเข้ามาที่ตรงนี้เพื่อที่จะตั้งค่า Medical ID นะครับ Medical ID ตัวนี้จะเป็นเหมือนการบอกข้อมูลส่วนตัวนะครับว่าข้อมูลของเรานั้นเป็นอย่างไรนะครับก็จะให้กรอกข้อมูลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นอาการแพ้ต่างๆกรุ๊ปเลือดน้ำหนักส่วนสูงเบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉินนะครับอันนี้ต้องใส่เอาไว้นะครับใส่ให้ครบนะครับให้เรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นกดไปที่ดันนะครับเราจะได้ Medical ID ออกมาหลังจากนั้นครับให้เข้าไปที่แอปของ Apple Watch นะครับบน iPhone ซะก่อนนะครับคลิกที่ App Watch จากนั้นเลือกไปที่เมนู Emergency SOS หรือว่าฉุกเฉินนะครับจะมีเมนูตรงนี้นะครับที่ชื่อว่า Fall Detection หรือว่าการตรวจจับการล้มค่าปกติจะถูกปิดเอาไว้นะครับเราจะต้องมาทำการเปิดอยู่บนตัวเครื่องของ iPhone ซะก่อนนะครับหลังจากนั้นให้เลือก Confirm หรือว่ายืนยันนะครับเสร็จขั้นตอนนี้แล้วเดี๋ยวเราจะไปทำต่ออยู่บน Apple Watch นะครับไปที่ Apple Watch ของเรานะครับจากนั้นเลือกไปที่การตั้งค่าหรือว่า Setting นะครับไปที่เมนู SOS ครับจากนั้นจะมีเมนูที่2นะครับที่ชื่อว่า Fall Detection หรือว่าตรวจจับการล้มนะครับค่าปกติของเขาจะถูกปิดเอาไว้นะครับให้เราเข้ามาเปิดตรงนี้นะครับเลือกค่าให้เป็นเปิดหลังจากนั้นกดยืนยันหรือว่าคอนเฟิร์มอีกทีนึงเราก็จะเห็นฟีเจอร์ของ Fall Detection เป็น Enable หรือว่าเปิดอยู่นะครับต่อไปครับถ้าสมมุติว่าเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับในกรณีที่แบบร้ายแรงโดยการหกล้มนั้น Apple Watch ก็จะสามารถช่วยให้เรานั้นสามารถติดต่อกับเบอร์โทรฉุกเฉินได้โดยอัตโนมัตินะครับและสำหรับฟีเจอร์ Fall Detection หรือว่าการตรวจจับการล้มนะครับก็ถือว่ามีประโยชน์อย่างมากนะครับสำหรับผู้ใช้โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุหรือนักกีฬาหรือใครก็ตามนะครับที่สวมใส่ Apple Watch แล้วก็ออกกำลังกายนะครับเผื่อว่าเราไปทำแอคทิวิตี้หรือว่ากิจกรรมที่อยู่บริเวณที่อื่นนะครับกิจกรรมด้านนอกนะครับอาจจะเป็นปั่นจักรยานหรือว่าไปวิ่งจ็อกกิ้งก็ได้ถ้าเผื่อเกิดหกล้มขึ้นมาถ้าเผื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้นมาอย่างเช่นรถจักรยานล้มหรือว่าปีนเขาอยู่แล้วก็ลื่นล้มจนหมดสตินะครับก็ไม่สามารถที่จะช่วยเหลือตัวเองได้ฟีเจอร์ตัวนี้แหละจะช่วยให้ Apple Watch สามารถโทรไปขอความช่วยเหลือจากเบอร์ฉุกเฉินได้นะครับพร้อมทั้งระบุตำแหน่งได้ด้วยตรงนี้มีหลายๆเคสนะครับทั้งในและต่างประเทศพบว่า Fall Detection บน Apple Watch นะครับสามารถช่วยเหลือชีวิตได้นะครับยังไงก็ลองเอาไปใช้งานดูนะครับสำหรับฟีเจอร์นี้ดีมากๆเลยไว้พบกันในรอบหน้าครับผมต้อมไอมดขอตัวไปก่อนในคลิปนี้สวัสดีครับ Let's go.